ไลน์ไปหาครูประจำชั้นของลูกชายโดยมีการระบุว่าแม่ส่งไลน์ไปข่มขู่ครูประจำชั้นที่เป็นพยานให้กับพม.สุราษฎร์จนครูนั้นคิดจะลาออกกะอีแค่ที่น้องพูดเรื่องที่เป็นความจริงว่าคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดโดยเอาข้อความเท็จเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาพูดเนี่ยให้ระวังติดระวังคุกนะแค่นี้คุณยังจะเป็นจะตายกันเลยแล้วคุณขู่เรื่องคุกเนี่ยขู่เรื่องต่อฝาโลงเนี่ยคุณขู่มากี่เดือนแล้วคะเพราะถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาใบเกิดมาแสดงต่อศาลนี่ครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อผมเจ้าแม่กวนอิมเป็นแม่ก็ต้องเอาใบเกิดไปส่งศาลสืบสอบเจาะข่าวนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของประเด็นเชื่อมจิตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับเราเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญนะครับไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับทางฝั่งของกลุ่มนิรมิตเทวาจุติกันก่อนนะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขาจัดรายการไลฟ์สดพี่มุกนิรมิตเทวานิวอะไรของเขาได้แหละนะก็มีทางด้านของทนายธรรมราชนะแล้วก็แอดมินครูสาวแล้วก็แม่ของเด็กเชื่อมจิตเนี่ยนะครับร่วมกันไลฟ์สดนะครับไฮไลท์ของการไลฟ์สดของกลุ่มเขาเมื่อช่วงเที่ยงคือมีการประกาศดำเนินการกับทางพม.สุราษฎร์ธานีนะแม่บอกเลยว่าจะไปยื่นปปช.ครับให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยแปลกๆไปกับการทำหน้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เหมือนตอนแรกที่จะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวตอนนี้พม.เริ่มมีแปลกๆไปเดี๋ยวให้พี่มุกขยายความว่าแปลกตรงไหนนะครับทีนี้เนี่ยในไลฟ์สดเมื่อช่วงเที่ยงนะครับในของเพจนิรมิตเทวาจุติเนี่ยนะครับมีการพูดถึงข้อมูลแชทและที่สำคัญคือมีการแขวนพี่หนุ่มกัญชัยใช้คำนี้นะครับเพราะว่ามีการเอารายการที่มันเหตุการณ์เนี่ยช่วงที่พี่หนุ่มแล้วก็พี่หมวยเนี่ยนำเสนอข่าวประเด็นของอีซอเนี่ยนะครับเอามาขึ้นเปิดฟังในไลฟ์สดเลยนะก็พี่หนุ่มโดนแล้วเพราะผมโดนไปก่อนแล้วนะครับนี่ครับบางช่วงมีการพูดถึงข้อมูลแชทนะครับที่คุยกับคุณครูของเด็ก8ขวบซึ่งถูกปล่อยออกมาโดยอีซอขยี้ข่าวถ้าเราจำกันได้นะครับและรายการที่วันเหตุการณ์นะครับดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยและพี่หมวยอริสราคือมีการหยิบประเด็นของอีซอเนี่ยไปนำเสนอในรายการข่าวนิรมิตเทวาจุติมีการนำมาเปิดครับเมื่อช่วงเที่ยงและตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเอามาเป็นประเด็นได้ยังไงนะครับขณะที่ในคลิปบางช่วงบางตอนนะครับตัวของทนายธรรมราชทนายความของกลุ่มนิรมิตเทวาจุติเนี่ยมีการระบุว่าเดี๋ยวจะนำคลิปเนี้ยไปขึ้นศาลในวันที่18กรกฎาคมด้วยส่วนแม่ของเด็กเองนะครับก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยทำกันเป็นขบวนการทั้งหมดหรือไม่และตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพม.สุราษฎร์นะครับจากนี้เนี่ยยืนยันว่าจะมีการไปร้องทุกข์ต่อปปช.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพม.สุราษฎร์ครับลองไปดูครับมันเป็นลักษณะของการที่เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพื่อการปั่นถามว่าเรากับคุณครูมีอะไรกันเราก็ไม่ได้มีอะไรกันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือการแค่การตอบถามมันธรรมดาแค่นั้นเองมาค่ะมาแล้วค่ะครูสาเปิดนิดนึงค่ะเขาฟังเสียงพอน้องไม่เอาภาพนะคะทั้งฝั่งของโซเชียลก็เดือดไม่แพ้กันนะครับหลังเพจอีซอฟขยี้ข่าว3ครับได้มีการโพสต์ข้อความของแม่เด็ก8ขวบที่ส่งไลน์ไปหาครูประจำชั้นของลูกชายโดยมีการระบุว่าแม่ส่งไลน์ไปข่มขู่ครูประจำชั้นที่เป็นพยานให้กับพม.สุราษฎร์จนครูนั้นคิดจะลาออกซึ่งในแชทที่นำมาเผยแพร่เนี่ยนะครับเป็นเพียงข้อความทางฝั่งแม่เด็กเท่านั้นครับมีเนื้อหาว่ามีเรื่องนึงที่ขอถามคุณครูค่ะ2เหตุการณ์ที่คุณครูให้การในชั้นศาลคุณครูคิดอย่างไรกับ2เหตุการณ์นั้นครับ1เหตุการณ์การพลาดไม่ให้เด็กเดินนะ2เหตุการณ์เรื่องหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าที่ถามเพราะคุณครูเพิ่งเป็นครูประจำชั้นน้องเพิ่งจะเดือนกว่าๆหรือเปล่าคะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือต่อมานะครับทางเพจเองได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าอะไรเนี่ยตอนอวสานครูสังพมสุราษฎร์ก็คือแนะนำให้ครูนั้นไม่ต้องไปตอบโต้อะไรกับแม่เด็กอีกค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็คือเอามาบางส่วนที่จริงอ่ะถ้าทุกคนได้ฟังอ่ะข้อความก็เป็นเรื่องปกติมีสองประเด็นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเอามาเป็นประเด็นได้ไงนี่นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของทางนิรมิตเทวาจุติเมื่อช่วงเที่ยงสรุปก็คือว่าเขาจะฟ้องพม.สุราษฎร์ด้วยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการทำหน้าที่เนี่ยคือแม่เนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีการทำเป็นขบวนการอันนี้ในส่วนของทางแม่เขานะครับบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับหน่วยงานรัฐส่งให้กันหรือไม่แล้วมันหลุดไปอะไรไงหรือไม่นะครับขณะที่ตัวของทนายธรรมราชครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ออกมาจากศาลนะครับนักข่าวก็สัมภาษณ์ทีเนี่ยมันมีไฮไลท์นะครับ
จู่ๆทนายธรรมราชแกประกาศนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นศาลหน่อยนะแต่ไม่ใช่ศาลสุราษฎร์นะรอบนี้ครับพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับค่ะว่าขึ้นศาลหลักเมืองว่างี้ครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นศาลหลักเมืองเดี๋ยวจะไปฟ้องศาลโลกทิพย์นี่ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษคนชั่วครับที่แอบอ้างปกป้องศาสนานะแล้วก็ขอให้ตกนรกใน3วัน7วันให้มีอันเป็นไปลองไปฟังหน่อยครับไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พาไปค่ะมันถ้าจะได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าใครเป็นยังไงจะไม่นกกระจงไหนอยู่ว่านอกจากผมมายื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิษฐานจิตอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมนะผมอธิษฐานจิตของผมเนี่ยฟ้องต่อศาลโลกทิพย์ด้วยผมจะฟ้องศาลโลกทิพย์ด้วยขอให้เทพยดาเนี่ยอันนี้ไม่ได้อื่นถึงใครนะลงโทษคนชั่วที่กระทำอ้างตัวเองว่าปกป้องศาสนาแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเลือกปฏิบัติหรือเอาเฉพาะคิดอันได้แสงเนี่ยแล้วมาทำงานอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยถึงใครนะผมจะฟ้องศาลโลกทิพย์ให้เทพยดาก็เหมือนที่พี่เขาบอกไงคะเอ๊ะทำไมมันถึงแบบว่าดูแล้วมันน่าจะแบบโอ้ยมันไม่น่ามันน่าจะรู้ว่าเพราะว่ารู้กฎหมายอยู่แล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์โน่นนี่นั่นน่าจะต้องแวะซื้อทูบหน่อยสักกำหนึ่งอย่าไปกดเลยฟ้องศาลโลกทิพย์เลยจุดทูบนี่นะครับทนายธรรมราชแกประกาศเมื่อวานนะใครก็ตามที่แอบอ้างศาสนานะครับลงโทษคนชั่วหน่อยแต่แกไม่ได้พูดถึงไทยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่มุกทนายอนันชัยใช่ไหมใช่แน่นอนว่าทนายอนันชัยเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวน้องอามกลัวป่ะตกนรกกลัวป่ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์นั่นนี่เราจะตกนรกหรือเปล่าไม่รู้นะคะซึ่งทางด้านของทนายอนันชัยนะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้เหมือนกันหลังจากที่ได้ยินทางทนายธรรมราชพูดนะคะทนายอนันชัยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าทนายแก๊งลัทธิเชื่อมจิตจะฟ้องศาลโลกทิพย์หรือว่าโลกทิพย์เนี่ยคือแช่งชักหักกระดูกพวกอเวนเจอร์สื่อมวลชนโซเชียลให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันให้ตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของทนายเนี่ยก็ถามว่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะถามเลยนะว่าผู้พิพากษาศาลโลกทิพย์เนี่ยคือท่านท้าวพญายมราชเนี่ยใช่หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยไปลงนรกฟ้องท่านท้าวพญายมได้เลยครับพวกผมอเวนเจอร์ไม่ไปครับนะอยากไปเลยพวกผมไม่ไปนะเราเองก็อาจจะไม่อยากไปด้วยอันนี้เป็นในส่วนของทนายอนันชัยที่ออกมาโพสต์ข้อมูลแบบนี้ค่ะทีนี้พี่มุกไปดูฝั่งแม่เขาหน่อยซึ่งทางแม่เขาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันเคลื่อนไหวตลอดในไลฟ์สดเมื่อช่วงเที่ยงนี่แหละนะครับในไลฟ์สดเนี่ยคุณแม่ของเด็ก8ขวบนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการทำหน้าที่ของพม.สุราษฎร์เนี่ยยังไงกันแน่ที่น้องอามบอกไปนะคะว่าเอ๊ะตกลงมันคือยังไงทำไมทำหน้าที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนช่วงแรกเลยล่ะซึ่งแล้วไอ้กรณีแชทหลุดไปสู่สาธารณะเนี่ยหลุดไปได้ยังไงแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีการส่งข้อมูลให้กันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เข้าใจได้แหละหน่วยงานรัฐส่งหาการมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกคือข้อมูลนี้เนี่ยหลุดไปถึงอีซ้อหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ยังไงหลุดไปได้ยังไงอันนี้เป็นในส่วนของทางคุณแม่นะคือเขาตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนของน้องไนท์โรงเรียนของลูกเขาแล้วก็ในส่วนของพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการส่งข้อมูลกันไหมเนี่ยคำถามก็คือที่แม่บอกว่าข้อมูลแชทเหล่านี้เป็นการคุยกันส่วนตัวหลุดไปถึงอีซ้อขยี้ข่าวได้ไงคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ยังไงอันนี้ทางฝั่งแม่เขาต้องเข้าสังเกตนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งนะเป็นนักกฎหมายคือทนายเดชานะครับมีการออกมาไลฟ์สดดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะพูดถึงกรณีเชื่อมจิตนะทนายเดชาบอกไม่ต้องเชื่อมจิตก็รู้นะครับว่าจุดจบของแก๊งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนี่ครับโดยทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับทนายความชื่อดังเจ้าของสำนักงานทนายคลายทุกข์เนี่ยทนายเดชาออกมาไลฟ์สดครับดุเดือดจริงๆวิพากษ์วิจารณ์ครับการอวดอ้างตัวรู้อนาคตอ้างตัวเป็นผู้วิเศษไปถึงศาลต้องพิสูจน์ให้ได้นะทนายเดชาบอกคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ครับก่อนที่กลุ่มเชื่อมจิตครอบครัวเชื่อมจิตจะเดินทางไปที่สน.ทองหล่อเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยกำหนดการคืออีกวันนึงใช่ค่ะแต่แม่เนี่ยออกไม่สัมภาษณ์บอกว่าลูกเนี่ยบอกให้ไปวันนี้เลยต้องไปวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาว่าอย่างนั้นในตอนนั้นนะครับเหมือนจะรู้อนาคตอะนะครับเหมือนน้องจะรู้อนาคตทนายเดชาบอกว่าเนี่ยการอวดอ้างตัวรู้อนาคตอ้างตัวเป็นผู้พิเศษเนี่ยเมื่อคุณไปถึงศาลเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าคุณเป็นผู้พิเศษนะอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงถ้าหากขึ้นศาลแล้วพิสูจน์ไม่ได้นะครับศาลเขาจะขอดูใบเกิดนะทนายเดชาว่างั้นนะดูใบเกิดซิว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ใช่พระพุทธเจ้าไหมพร้อมกับถามหางวดหน้ารางวัลที่1ถ้าบอกถูกเนี่ยนะครับโอ้ทนายเดชาถ้าบอกถูกนี่ต้องไปกล่าวหรือเปล่าเนี่ยลองไปฟังครับเพราะนั้นถ้าอ้างตัวเป็นเทวดามาเกิดเป็นอะไรนะสมมตินะนะแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงศาลนะพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าหลอกลวง
เพราะถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาใบเกิดมาแสดงต่อศาลนี่ครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อผมเจ้าแม่กวนอิมเป็นแม่ก็ต้องเอาใบเกิดไปส่งศาลอ้างตัวว่าเชื่อมจิตได้รู้อนาคตหมดรู้หมดกันชัยจะไปที่โรงพักกี่โมงแล้วจะมีใครมาประท้วงอย่างนั้นลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยมึงก็ต้องรู้ด้วยงวดหน้ารางวัลที่1ออกอะไรนะครับนะแล้วมึงก็ต้องรู้นะรู้ต้องรู้ล่วงหน้าว่ามึงจะต้องถูกแจ้งความพรบ.คอมต้องรู้ล่วงหน้านะครับถ้ามันไม่สามารถแสดงให้ดูได้ก็เท่ากับว่าหลอกลวงครับนะครับแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ารู้ว่าลูกเราเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นญาติกับเจ้าแม่กวนอิมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยังไปช่วยกันพูดช่วยกันอะไรมันก็กลายเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดทนายความก็โดนด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นในมุมมองของนักกฎหมายนะครับผู้ชมทนายชาก็ไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์ไว้ดุเดือดตามสไตล์ของแกครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของข่าวกระบวนการเชื่อมจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับทนายก็ยืนยันหลักประเด็นหลักก็คือเขาจะพิจารณาในการฟ้องร้องทางพม.สุราษฎร์ในการทำหน้าที่นะครับกับทางปปช.นะแล้วก็สื่อเองเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นคู่ขัดแย้งนะบางสื่อครับก็บอกให้ลบเมื่อวานก็ไปยื่นศาลบอกให้ลบภาพนะแต่ว่าสื่อไหนที่นำเสนอดีก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหานี่ก็เป็นในส่วนของทางนิติวิทยาจุติเขาก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดวันนี้ครับ